น่าจะยังเป็นไปตามนั้นและถ้ากกต.ถือหลักแม่นๆนะครับว่าไม่ใช่ใครมาดันแกล้งหรือทำให้มันเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยกกต.ก็เลยตามไปยอมตามไปปล่อยตามไปก็คือต้องถือหลักว่ากำหนดวันไหนไว้ยังไงต้องเสร็จตามนั้นมีปัญหาก็แก้ไปแต่ต้องไม่ไปทำให้ไม่ไปส่งเสริมให้มันบานปลายจนกลายเป็นประเด็นต้องตั้งคำถามว่าอันนี้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่โมฆะหรือไม่เพราะกกต.ในอดีตเนี่ยเคยรู้เห็นเป็นใจกับการขัดขวางการเลือกตั้งส.ส.แล้วทำให้การเลือกตั้งส.ส.ไม่สามารถเกิดขึ้นเสร็จสิ้นในวันเดียวต่อมาทำให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะทางที่ตอนที่เขาขัดขวางกกต.ก็ไม่ได้พยายามตั้งใจที่จะไประงับยับยั้งการขัดขวางการเลือกตั้งทีนี้คราวนี้ก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้เรื่องมันลุกลามบานปลายไปจนกระทั่งเป็นข้ออ้างว่าการเลือกสว.นี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญกกต.ก็ต้องดูแลอย่างเคร่งครัดจริงครับแต่ต้องมีเป้าหมายว่าให้ได้สว.ตามกำหนดเพราะมันจะทำให้การแก้ปัญหาทางการเมืองการทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยอย่างน้อยก็จะดีขึ้นและเร็วขึ้นกว่าปล่อยคาราคาซังไป